โลนะคะไม่รู้ว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดไหนพอดีว่าได้ฉายาว่าเป็นนางเอกปลาสแงนะคะเราจะไม่พลาดที่จะมาดูปลาสแงนั่นเองนะคะใช่เลยเหรอจะให้ตาสาดูก่อนปวดอ่ะปลาสแงมันกัดโอ้ตัวเล็กหายอ่ะเนี่ยโอ้อยู่อยู่อยู่อ๋อที่ท่อเล็กอันนี้อันนี้สองโลเหรอคะพี่สองโลครึ่งประมาณร้านเป็นคาบอ่ะรู้จักพี่แอนเน่รู้จักหมดเลยแถวนี้รู้จักพี่แอนเน่หมดแล้วไงค่ะสวัสดีค่ะลูกพี่ชาแนลนะคะวันนี้ใส่เสื้อพี่แอนเน่เจอพี่แอนเน่พอดีว่าวันนี้นะคะจะมาดูปลาสะแงะนะคะที่พี่แอนเน่ฝากเลี้ยงไว้นะคะพี่แอนเน่บอกว่าประมาณ2 กิโลนะคะไม่รู้ว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดไหนพอดีว่าได้ฉายาว่าเป็นนางเอกปลาสะแงนะคะเราจะไม่พลาดที่จะมาดูปลาสะแงนั่นเองนะคะคือที่เนี่ยเป็นบ้านไม่สะกิดหัวน้ำไม่สะกิดนะคะพี่แน่ก็มาฝากปลาสะแงเลี้ยงไว้นะคะพี่น่าจะเป็นบ้านพี่ของพี่แน่เดี๋ยวพี่จะพาพี่ทุกคนนะไปดูว่าปลาสะแงตัวเป็นๆอ่ะเป็นยังไงตั้งแต่เป็นนางเอกปลาสะแงมันยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนะคะเห็นแต่หัวเห็นแต่ชิ้นส่วนนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้ดูของจริงจับไหมอ่ะจับได้เหรอคะกัดไหมคะพี่จะโดนจับไปได้นานเนี่ยหวัดปล่อยแล้วเนี่ยทั้งลูกทั้งอะไรเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ตายไปแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะมีดูตัวเล็กด้วยเลี้ยงปลาน้อยยังไม่กัดปลาน้อยเหรอคะพี่ได้ๆๆผ่านกล้องใช่เลยเหรอจะให้ตาสาดูก่อนปวดปลาสแงมันกัดโอ้ยตัวใหญ่ๆอย่างนี้ตรงนี้ดีกว่านะอย่างนี้เลยอ่ะเออนี่คือไม่ต้องกลัวแล้วพอพี่ถือค่ะไม่กัดอะไรอย่างนี้โอ้ยดินเล็กมากตัวเล็กหายอ่ะเนี่ยโอ้ยอยู่ๆๆเอาที่ท่อเล็กอันนี้อันนี้2โลเหรอคะพี่2โลครึ่งประมาณคือไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเลยนะคะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะตั้งแต่อยู่แม่ฮ่องสอนมา25ปีมันอยู่ในบนบกน้ำโอ้ยทำไมมันฟองขนาดนี้มันคลายฟองเหรอปล่อยครับปล่อยต้องให้แค่น้ำแต่ถ้าตายมานี่คือโทษพิษแล้วนะถ้าหนูตายมานี่ทำไงไงท้องเลยอ่ะไม่ไม่ตายมันแค่บิดตัวมันงูเลยอ่ะใช่อยู่ในเมือกนะครับเมือกนะที่มันกัดนี่คือพี่อุ้มมันขึ้นมาอันนี้ไปจิ้มเหอะแค่อันนี้ไปชี้มันก็ปุ๊บเลยลองชี้ดิลองชี้ปากดินี่ชี้เลยค่ะมันไม่ได้กระโดดขึ้นมาใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่ชี้นะคะแค่เอามือไปวางเนี่ยมันก็เป็นปลายแล้วมันบุ๊บเลยว่าทำไมติดเมือกไม่เข้าใจอ่ะเหมือนว่ามันไม่คลายเมือกไหมมันคลายแล้วมันทำมันอยู่ในถุงนี่ครับมันคลายเมือกออกมาเพื่อที่ใช่มันลื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือเวลาคนจับอ่ะมันลื่นอาจจะคลายเมือกตอนนั้นนะคลายเมือกอ่ะก็จับได้อยู่มันจะให้จับหางจับอะไรได้อยู่แต่ว่าหัวไปจับนี้จับหางจับได้น้องพีค่ะพอจับได้ไหมก็คล้ายปลาดุกอะแต่ว่าให้มันยาวกว่าใช่คล้ายปลาดุกมันก็ไม่นั่นหรอกก็ได้อยู่แต่ตัวใหญ่อันนี้จับมายังไงเนี่ยผ่านกล้องเอาไมโครตักจริงอะปอกคาปอกคาจริงเหรอจับหางจับได้อยู่แต่ว่าถ้าจับหัวมันไม่ยอมต้องให้เจ้าของจับนะคะเพราะเจ้าของโดนกัดมาแล้วมันคุ้นชินกับคนไหมคะพี่คุ้นอยู่บ้านจับทุกวันเนี่ยอ๋อแต่มาเลยตั้งแต่อยู่แต่มาไม่ตัวใหญ่มากเนาะหาน้ำปลายมาค่ะพี่หาน้ำปลายมาเนี่ยเนี่ยข้างก้นหินเนี่ยเขาไม่เข้ารูมีตัวเล็กด้วยนะพีทลูกมันเนี่ยเอาเป็นลูกมันเหรอคะพี่แน่อ๋ออยู่ใต้ก้นหินเหรอคะแต่ว่าจับมันเปรียวกว่าตัวใหญ่อ่ะเพิ่งได้มาอันนี้เป็นดูออกไหมคะพี่เป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียตัวผู้แล้วพี่บอกว่ามีลูกมันถ้ามันจับได้ไงตัวใหญ่มากเต็มบ่อเลยนะคะยาวกว่าบ่อแต่ว่ามันก็นิดนึงค่ะพร้อมแล้วเนี่ยมาไปหมดแล้วเนี่ยได้พรุ่งนี้ที่จะไปหาปลาต่อค่ะอ๋อเตรียมของพร้อมละเดี๋ยวรอสาวๆถ้าสาวไปด้วยก็ไปทางไม่ยากครับถ้าทําให้ไปด้วยเราไปกันยากๆเลยลองขับต่อสาวๆคืนนี้ก่อนนี่พี่ดูเป็ดปลาแท้อ๋อนี่คือเป็ดที่ใช้เป็ดปลาแท้เหรอคะอันนี้ที่หาปลากินแล้วไงไม่ได้ไปนี่ไงอ๋อค่ะค่ะพี่ไปซื้อมาเตรียมตัวไปเข้าป่าแล้วไงวางเป็ดเยอะมาก
เอ็นว่านี่นี่คือตัวผูกอ่ะครับไปก็ไปเหยื่อใส่แล้วก็ไปผูกกับต้นไม้เหยื่อนี่หักข้างหน้าหรือว่าเป็นหรือว่ายังไงเนี่ยจะไปตรงไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวได้ครับต่อไปเดี๋ยวพี่กองแบกเองพี่กองแบกเองอ่ะถ้าไปตรงนู้นมันไม่ไหวพอมาไหวจะสาวไม่ไหวพี่กองแบกสาวไหวไหมพี่กองแบกสาวไหวไหมไหวไม่ไหวพี่แน่แบกไหวไหมคะพี่แบกไหวพี่แน่แบกในกองไหวเอาละเว้ยช่วยกันแบกแล้วปกติพี่มาดูทุกวันไหมคะพี่แน่ปลาไม่ทุกวันพันกล้องเลี้ยงดีไงก็เลยไม่ห่วงก็คือใส่ปูใส่ปลาใส่ไหนเยอะก็ให้อยู่ในท่ออย่างเงี้ยเหรอคะพี่ใช่ลองดูน่ะลองดูเนี่ยมันเตรียมเข้าท่อเลยเนี่ยเห็นไหมเขาหัวเข้าเลยดูดิเดี๋ยวจะดูดิเตรียมเข้าเลยเห็นไหมเนี่ยดูดิเอาหัวเข้าเลยนะมันรู้เลยอืมใช่เหมือนรู้เลยอะว่าที่อยู่เนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ในท่อเลยอะเนาะในตัวเล็กอยู่ตรงลูกลูกมันอยู่ข้างนอกอ๋อเป็นลูกปลาสเนียสมใจแล้วค่ะได้เห็นตัวจริงก็วันนี้ครั้งแรกใช่ก็ต้องได้อยู่ใช่ก็ต้องไม่เดี๋ยวเราเปิดใส่ปลาคนเดียวไปด้วยเนาะนี่ใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่แหละใช้แล้วที่ว่าติดตรงนี้นะออกได้แสดงปกติเลี้ยงนี่ใส่ออกซิเจนไหมคะพี่ใส่ต้องเปิดออกซิเจนตลอดเหรอคะยังแรงเลยเปิดทั้งคืนทั้งวันหรือว่าไงคะถามนี้เข้าไปเข้าไปเท่าไหร่คะเข้าไปแพงไหมโน้ตไม่แพงแต่ก็จ่ายนะจ๊ะค่ะอ๋อพี่แน่จ่ายใช่ไหมปลาพี่นะคะปลาพี่ต้องจ่ายแต่ก็พูดถึงมันก็โทนอยู่มั้งคะพี่ปลาเป็นประเภทของปลาสะแงะพวกนี้เสียดายตัวหนึ่งตัวประมาณ5-5โลนะมันตายมันไม่เยอะแต่คะแนนดึงเด็กขึ้นมานานไงมันช้ำนะไอ้นี่คือถ้าอย่างนี้ไม่ตายมันก็ใส่ในกระถางช้ำด้วยแล้วคอยแทงเหงื่อด้วยเอาไม้ตัวนั้นคือมันตายไม่รอดแป๊บเดียวเข้าไปอยู่มันเป็นที่นอนมันเลยเนาะพี่เป็นหัวโผล่นิดหน่อยนะเขามาดูเป็นปลาเล็กปลาน้อยนี่มันก็ไม่กินเหรอคะกินกินค่ะปูกินหมดเห็นปลาว่ายไปว่ายมานวดไม่กินแต่ตอนนี้คือปิดออกซิเจนไว้อยู่แล้วคะเนี่ยปิดเนี่ยเปิดมาก็ไม่เห็นแล้วมันก็เป็นฟองหมดแล้วอ๋อก็เลยต้องปิดพี่เคยอุ้มมันไหมคะมันไม่อยู่อ่ะมันลื่นอุ้มได้ตัวตายอุ้มได้ตัวตายอ๋อมันลื่นมากมันจะไม่อยู่มันปิ้นไปปิ้นมาเห็นใช่ไหมว่าปิงก็อย่าไปด้วยอ๋อปิงนะก็ได้ปิงก็ไปได้อยู่เลี้ยงอยู่เนี่ยพาไปตรงปุ๊บแล้วนี้เลี้ยงอะไรคะพี่ไปทำงานเซลเซลอะไรอยู่อันนั้นไม่มีอะไรนั้นอ๋อแล้วนึกว่าเลี้ยงปลาด้วยเดี๋ยวจะเอาน้ำหมูค่ะงั้นคนที่ไปกันเองก็ได้ไม่เป็นไรไว้วันหลังก็ไปเอาแล้วถ้าอย่างนี้ไปปลาใครเลี้ยงปลาคะพี่มันมีกินอยู่แล้วไงเดี๋ยวถ้าไปจะเป็นดราม่าอ่ะผู้หญิงไปคนเดียวผู้ชายไปทั้ง4คนไปนอนค้างคืนอยู่เป็นน้องพันกล้องจะเป็นอะไรไปอ่ะผมไม่คิดอะไรเขานี่กันเดี๋ยวออกกล้องไปจะดราม่าอีกอย่าแน่นะกันโดนอะไรจะโดนไม่ไรโดนให้ยิงไปพร้อมพีทอีกทีหนึ่งนะพีทยิงไปพร้อมกันอะไรได้เป็นเพื่อนเฮ้เปิดออกซิเจนเลยครับพันกล้องค่ะครับเมื่อกี้ผมไปปั๊มน้ำเนี่ยไปปั๊มน้ำแล้วได้มีคนเพิ่งปิดอ๋อเหรอโทษทีไม่เป็นไรครับเชื่อใจพันกล้องอยู่ถ้าตายไปนานแล้วมาร้านแฟนคลับอยู่ตรงข้ามประทางขึ้นแม่สะเก็ดเลยอันนี้คือเขาขายหลามใช่ไหมครับหลามปกติหลามเราจะเห็นแบบอยู่ในที่บอกไม่ใช่ใช่ป่ะที่เป็นปลาเล็กๆน้อยๆนี่ใช่ค่ะนี่เป็นปลาทับทิมแล้วนี่คือทำตัวเลยอันนี้ก็เป็นปลาทับทิมขาวเลยค่ะขาวแล้วใส่ในกระบอกไม้ไผ่เรียงเขาใส่นี้เลยน่ากินดีแล้วไหมค่ะเอาปลาอะไรดีมีอะไรบ้างคะพี่กบด้วยนะนี่มีกบด้วยอันนี้ไข่ปลาปลาดาตินเอากระปุกอะไรข้างบนยังไม่สุกปลาดุกนี่คือย่างอยู่หรือว่ายังครับเอาที่กระบอกแบบนี้ค่ะอันนี้คือกระบอกเท่าไหร่ครับ50 บาทพี่เราพี่ให้พี่หนึ่งกระบอกเอาไหนโอ้ยขอบคุณค่ะเอาปลาทับทิมก็ได้ค่ะพี่เนี่ยค่ะกบนี่คือสับเป็นท่อนหรือว่ายังสับเป็นท่อนอ๋อนี่อันนึงปลาทับทิมอันนี้ปลาทับทิม
กบกบไม่เอานะครับกบไม่เอาเอาปลาทับทิมครับถ้ากบมานี่พี่ต้องกินแหละพี่นายกินกบไหมคะปกติไม่กินจ้ะไม่กินใช่ไหมคือกินก็กินไม่เต็มสลากเต็มคำไข่ปลานี่ไข่ปลาเลยครับไข่ปลายี่สิบดึงฮะไข่ปลายี่สิบอันนี้เท่าไหร่ครับไข่ปลาเท่ากันหมดเอาแยกถุงได้ไหมครับผมเอาไข่ปลาอ๋อนั่นเขากำลังเอามาน่าจะเป็นปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่น่าจะใส่ในข้างตัวนะค่ะจะบอกเราได้แบบรับคุณค่ะลงมากับพี่แอนเน่รู้จักหมดเลยแถวนี้รู้จักพี่แอนเน่หมดแล้วไงค่ะก็เนื้อมากแบบนี้เราไปดูดีกว่าเขานี่มีกาแฟให้ด้วยไข่ปลาไข่ปลาที่ต้องผ่าค่ะโอ้โหดูพี่ดูดูด้วยงานให้ดูได้ไหมครับทำไมถึงต้องแกะล่ะคะมันไข่ถ้าเป็นไข่ปลามันต้องแกะดูดิเนี่ยอันนี้คือพี่จะไม่ได้กินนะพี่ได้กินนะค่ะแน่นๆเลยนะคะแน่นๆกับแกเอ้ยกับข้าวกับข้าวพี่แน่เย็นนี้ค่ะรอดแล้วล่ะก็เดี๋ยวแล้วส่วนปลาเนี่ยคือเปิดจุกแล้วเทใส่จานพี่ไปรีวิวให้เขาหน่อยนะได้เลยค่ะชื่อร้านอะไรครับเนี่ยน้องไอดินปลาน้องน้องไอดินปลาหลามบอกตรงข้ามเนี่ยทางเข้าไหมไปทางนู้นเลยห้วยปูลิงอ่ะหมู่น้ำแม่สะเกิดหมู่น้ำแม่สะเกิดใช่ค่ะน้องไอรินค่ะไอซินปลาหลามบอกขายทุกเย็นค่ะทุกวันนะคะทุกวันค่ะทุกวันก็สุกช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเขาเสียเวลาพอสมควรเห็นเหมือนเขาโพสต์ลงในกาดแม่ฮ่องสอนด้วยใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่เมื่อกี้หนูเห็นแวบๆอยู่ก็คืออยากกินอยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนคือวันเจอที่แล้วไงใช่ค่ะเจอพอดีเลยร้านเขาคลาสสิกด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เราไปรีวิวให้เขาหน่อยนะว่าอร่อยไม่อร่อยไงพี่ได้เลยค่ะขอหลวงพี่ไปรีวิวหน่อยแล้วก็บอกรสชาติให้แฟนคลับดูเผื่อใครที่แม่งสอนได้มาอุดหนุนไงได้ค่ะแต่มันหอมจริงเนาะพี่หอมหอมอร่อยค่ะค่ะหลังจากที่พิทนะคะไปซื้อหลามปลากับพี่แน่เสร็จแล้วแต่ว่าพิทอยากให้คุณนาแล้วก็ให้ยายได้กินนะคะเพราะว่าพิทต้องเอามือถือมาให้ยายนะคะดูมือถือของยายน่าสงสารมากเลยรุ่นอาม่าเหรอรุ่นอาม่าแต่ทนได้นะคะไปข้อเราข้อหัวมาเนี่ยนะสีสันสดใสเพราะว่ายายเป็นคนที่มองไม่ค่อยเห็นเราต้องใช้สีนี้นะคะโอ้มันเปิดได้อยู่เนี่ยอ่ะคุณยายคุณยายมาดูค่ะโทรศัพท์แล้วก็เลยซื้อกับข้าวกับปลามาให้คุณยายแล้วก็คุณนาด้วยนะคะวันนี้เพิ่มมาก็จะถึงดุกเออมอตัวนี่เบียกันน่ารักนี่หลามปลาอันนี้คือหลามปลาจากพี่แอนแน่ออนทัวร์นะคะคุณยายหลามปลาปลาทับทิมใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จละหลามเสร็จละหลามมาสุกแล้วของพี่แอนแน่นี่เป็นไข่ปลาของพี่เป็นปลาทับทิมเรียกปลาทับทิมนะคะก็อยากให้คุณนากับคุณยายได้กินนะคะแล้วก็กับข้าวนะคะซื้อแซนด์วิชมาให้คุณนาสองอันพอดีว่าเจ้าของร้านบอกว่าดูสูตรมาทำจาก YouTube อ่ะฮะอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะซื้อให้คุณยายเอาค่ะโอ้กระเทาโอ้กระเทาเออแบบเพชรเพราะว่าติดต่อคุณยายไม่ได้เลยนะคะก็เลยซื้อโทรศัพท์ให้คุณยาย1เครื่องก็โทรไม่ได้191นี่ติดต่อไม่ได้คุณยายอ่ะรับได้เนาะเออไม่ใช่คุณยายอ่ะรับแล้วก็วางไม่เป็นนะคะแต่ว่าสามารถประชุมสายได้อ่ะนะเท่มากเลยอ่ะก็ซื้อโทรศัพท์ให้คุณยาย1เครื่องนะคะพีทก็จะไม่ซื้อสัมผัสอะไรพวกนี้เพราะว่าคุณยายก็ใช้ไม่เป็นอยู่แล้วก็ซื้อแบบเนี้ยทนถ้าซื้อสัมผัสนี่รูปไปถึงไหนไม่รู้ใช่ก็อยากให้คุณยายได้มีโทรศัพท์ใช้เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าตัวก็ดีเมื่อก่อนก็มีใช้นะคะแต่ว่ามันเสียไปแล้วขนาดว่าไม่ใช้สัมผัสนะยังเสียง่ายนะคิดดูดิใช้นี่นะว่าจะเสียไหมรูปไวเซอร์รุ่นไวเซอร์รุ่นค่ะจะมาเจอตัวรับตัวนี้กดรับก่อนนะถ้าโทรเข้าก็รับตรงนี้ถ้าโทรออกถ้าจะกดวางก็กดตรงนี้เดี๋ยวสับสนเดี๋ยวเขาโทรมากดวางนั่นนะแล้วก็ชอบโทรมั่วด้วยนะโทรไปหาคนนู้นคนนี้โทรเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนโทรหายายเองยายไม่ต้องโทรหาใครหรอกมีธุระอะไรก็ไม่ต้องโทรรอรับอย่างเดียวตรงนี้โทรไม่เป็นหรอกยังไงก็รอรับอย่างเดียวสองหลายครั้งหลายครั้งละเรื่องอ่ะเปียกเหรอเปียกเหรอก็วันนี้ฮะสองแค่ไหนก็ไม่ฟังไม่จำหรอกใช่รับอย่างเดียวอย่าบอกว่ากดวางนะมีไฟฉายด้วยนะรุ่นเนี่ยเผื่อยายไปเข้าน้ำกว่าจะเปิดไฟฉายได้ลมพอดีนะโอเคค่ะวันนี้พี่จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะก็มาเที่ยวคุณยายกับคุณน้าละปิดคลิปแล้วได้ไปดูปลาสะแงะพี่แน่สมใจละ2โลไปเลยตัวใหญ่มากนางเอกปลาสะแงะก็ดังนี้นะคะค่ะพี่จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์ให้ลูกพี่ Channel ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะไปที่ไหนอาจจะพาคุณน้าไปลุยที่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูก่อนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพ่อบ๊ายบาย
น่าแต่ครีมเลยนะไอ้ตะขี่โอเค